พอเราส่งสัญญาณไปปุ๊บมันจะมีขึ้นนะปุ๊บแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นออฟนะมิเตอร์ VU มิเตอร์ตรงนี้ก็จะมีปุ่มเลือกนะว่าเป็นกรุ๊ปหรือออฟเห็นไหมฮะคือไม่ยากเรียนเลยนะถ้ากดลงไปเป็นออฟพวกนี้ทั้งหมดก็จะค่าพวกนี้ทั้งหมดก็จะอ่านแต่ออฟนะฮะถ้ากดขึ้นมาก็จะอ่านแต่กรุ๊ปแล้วก็เมทริกกับคิวนะฮะส่วนมากเราจะใช้คิวใช่ไหมฮะถ้าเราใช้หูฟังเนี่ยเราใช้คิวมันก็จะวัดจากคิวหรือว่าถ้าเราปล่อยไปมันก็จะวัดจากเมทริกนะฮะเดี๋ยวลองดูได้นะฮะต่อไปเป็นภาพเอาท์พุตรูปเอาท์พุตดังนั้นสัญญาณที่จะส่งออกซีลิ่งนะฮะจะมาที่ทุก1 2ใช่ไหมฮะเราก็เปิดตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ออนแชนเนลซะแล้วตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะทุก1 2 2 stereo นะฮะเพราะว่าถ้ากดลงไปเนี่ยเสียงที่วิ่งมาจากภาคอินพุตแล้วเข้ามาที่นี่ฮะมันต้องไปซีลิ่งใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเรากดตรงนี้ลงไปเนี่ยปุ๊บ1 2 0 CO จะมาที่นี่ไปออกลำโพงเมนดังนั้นคือต้องปล่อยออกไม่ใช้นะฮะเห็นว่าออฟภาคออฟเราไม่ได้ใช้เลยก็อย่าลืมออนจะแน่นนะงั้นเดี๋ยวเฟดขึ้นมาแล้วไม่มีเสียงก็คือไม่ได้กดปุ่มออนชาแนลอันนี้จะดูยากหน่อยเพราะว่ามันไม่มีดิสเพลย์ไฟให้นะฮะต้องดูว่ามันกดลงไปนะส่วนมอนิเตอร์นะฮะ3-4พอวิ่งมาปุ๊บก็ขึ้นมอนิเตอร์เช่นกันนะฮะก็ห้ามกดปุ๊บ3ปุ๊บ4ทูเซอร์โออันนี้ห้ามกดนะถ้ากดปุ๊บมันก็จะมาที่มาสเตอร์ที่นี่นะฮะภาคกรุ๊ปเอาท์พุตมีแค่นี้นะฮะภาคออฟมีแค่นี้ข้างบนนี้นะฮะข้างบนนี้เพราะตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็น external input นะฮะเหมือนที่ข้างบนบอร์ดใหญ่นะก็จะมีปุ่มมีออฟให้ด้วยนะฮะมีเซนต์ออฟได้ด้วยนะฮะ external input ข้างบนเซนต์ไม่ได้นะฮะมีแค่ EQ นั่นเองแต่ตรงนี้ไม่มี EQ ให้เลยแล้วก็มีเกณฑ์ให้ตัวเดียวเองนะมีค่า Q ตรงนี้ให้ก็เช็คได้เช็คมีไลน์อะไรที่เรามาเสียบเข้า external in นะแล้วก็เช็ค Q ว่าก็ตั้งเกณฑ์นะฮะแล้วก็ assign ได้มีบัส assign ได้เหมือนตรงนี้นะฮะส่งออกไปว่าจะไปสเตอริโอหรือไปซีลิ่งหรือไปมอนิเตอร์นะฮะนี่ก็ไปซีลิ่งนี่ก็ไปมอนิเตอร์นี่ไปสเตอริโอนะฮะจะเซนต์ออฟก็ได้ถ้ามี external input ด้วยกัน1 2 3 4แล้วก็มีmaster out แค่นี้เองครับอะไรที่ถูกกดด้วยปุ่ม stereo ทั้งหมดนะฮะจะส่งมาที่ master out หรือ main house อันนี้คือว่าให้รู้ว่าไปที่ main house speaker master นะฮะแล้วบนช่วงนี้ก็จะเป็น metric นะฮะเขาจะแบ่งออกมาช่วงนี้จะเป็นเมทริกคิวนี่คือคิวของเมทริกนะฮะถ้าคิวนี่คือคิวของมาสเตอร์เส้นนี้นะฮะจะแบ่งเป็นเมทริกเมทริกจะมี1 2 3 4นะฮะ1 2 3 4ดึงออกจากกรุ๊ป1 2 3 4แล้วก็มี CO LR ดึงจาก CO ได้เมทริกตรงนี้เพราะว่าเราอยู่ในเมทริกหนึ่งที่ผมเซ็นกรุ๊ปปุ๊บต
ุบทูแมทริกนะฮะก็เปิดแมทริกที่1นะฮะก็เปิดเบอร์1 2ออกมาเบอร์3กับ4ไม่ได้ใช้สตีริโอไม่ได้ใช้เห็นไหมครับดังนั้นแมทริก1เนี่ยตรงนี้เป็นเอาต์พุตของแมทริกนะฮะออนชานแนลด้วยนะฮะเราก็ตั้งเกณฑ์ตรงนี้เกณฑ์ไวเลสตรงนี้ฮะเสียงที่จะออกซิลลิ่งเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยตัวนี้นะฮะถ้าตรงนี้เป็นตัวรับจากว่ารับจากกรุ๊ปว่าจะดึงสัญญาณจากกรุ๊ปแสงไปที่เมทริกตัวนี้นะฮะถ้าผมเปิดเบอร์1นี่มันก็จะรับสัญญาณจากกรุ๊ป1เข้าเมทริกที่1แล้วก็ส่งออกไปให้กับซิลลิ่งสปีกเกอร์นะฮะอันนี้คือว่าเรามาเป็น2 channel ใช่ไหมฮะ PLR แต่ว่าเราส่งให้กับซีรีส์แล้วก็เปิดทั้ง2 channel เลยด้วยทางเป็นโมโนนะแล้วก็ออกไปที่ตรงนี้งั้นพอเราตั้งค่านี้ไว้ปุ๊บเสียงที่อยู่ซินในซีรีส์เราจะเฟดตรงนี้ได้นะฮะควบคุมด้วยตรงนี้ได้แทนที่จะมาหมุนปุ่มนี้เพื่ออันนี้ก็จะง่ายกว่านะแต่ว่าปกติให้อยู่ที่0นะฮะก็ให้สังเกตว่าถ้าเลื่อนลงมาเนี่ยขีดมันจะทีอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นคือศูนย์เนี่ยควบคุมเนี่ยควบคุมได้ง่ายกว่าถ้าตรงนี้เนี่ยเลื่อนไปนิดเดียวเสียงมันจะวูบว่าวูบว่ามากตรงนี้ยังมีเรนจ์ที่แบบบวก5ลบ5ซึ่งแบบควบคุมได้เมทริก2ก็เหมือนกันนะฮะก็คือว่าเราใช้แค่เมทริก1เท่านั้นเองฮะบนบอร์ดนี้ท็อกแบ็กก็กดท็อกแบ็กเวลาเดินเล่นออกไปที่นี่รู้สึกว่าคงไม่ต้องใช้ท็อกแบ็กแค่เดินไปกระซิบยินแล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ได้ถูกใจนะฮะใช่ก็ต่อไว้นะเพราะมีไว้ให้หรือว่าห้องมันใหญ่ขึ้นเนี่ยท็อกแบ็กนี่ก็กดท็อกแบ็กเราพูดลงกรุ๊ปได้เลือกได้ไม่มีให้เลือกเพราะว่าบางทีแบบว่าบางทีออกหนึ่งออกสองเราต่อไปหลังเวทีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปหาผู้แสดงแล้วก็กดอัตโนมัติเพจไปหาเขาได้นะครับมีใครสงสัยอะไรไหมฮะจนมิกเซอร์ลองเต้นดูนะฮะมีซอสซีดีแท้ไหมนะมาให้เราเต้นครับต้องใช้ห้องตอนบ่ายนะฮะแก้นะแก้ซีดีเขียนห้ามันจะมีโปรเทคเตอร์อยู่นะฮะตอนที่ power amp นะฮะพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีดีเลย์ถ่วงไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยจ่ายให้กับต้องกดมิวก่อนอะไรก่อนไม่เป็นไรครับเปิดไปเลยได้ฮะปุ่มมิวนั่นไว้สำหรับมิวออฟเสียงเฉยถ้าไปกดไว้นานๆเดี๋ยวต้องสั่งผมตั้งไว้หมดทุกตัวแล้วนะทั้งอาคารเลยไม่มี2 dB ตัวไม่มีแค่นี้นะฮะก็คือว่าพอเปิด EQ มาก็จะเห็นเป็น2ปุ่มไฟแดงที่ขึ้นนะฮะแล้วเดี๋ยวบางทีมือไปโดนแล้วก็ EQ off อยู่เดี๋ยวฟีดแบ็กสนั่นห้องเลยนะฮะลองต่อดูนะฮะจะใช้ไวเลสก็ได้ซีดีนี้จะเหมือนห้องข้างบนนะฮะทำงานเหมือนกันเดี๋ยวเช็คบอมกดใส่เลยใส่ไปดิเครื่องนี้ก็จะเหมือนกันนะฮะ DSP A 500เหมือนที่เมื่อวานเราเล่นกันนะฮะว่าใบกดใบพาดเออยังไม่ออกตารางนะอันนี้ไม่ต้องเสียงนะฮะแค่กดเซตเดียวได้เลยวิธีการง่ายๆนะครับเราเช็คเราตั้งเกณฑ์ก่อนเลย
เช็คที่3 4เช็คมอนิเตอร์เช็คเช็คเช็ค1 2นี่แล้วก็ตั้งเกมเช็คนี่มีอะไรพีเช็ค1 2 2 2 2ลา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 เช็ค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 1 2 low 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 ส่งไปแล้วก็ตัดน้อง1 2 3 4เช็ค1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7ต้องบอกเขาด้วยนะครับว่าไมค์เบอร์อะไรนะเบอร์6เบอร์6เบอร์6ครับโปรเจคเตอร์ไมค์เบอร์6นะฮะวางวางไหนเชควันจืด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 วางที่ประมาณ630เฮิร์ตครับเชควันจืดจืด1 2เกณฑ์หาย1 2 3 4เชควันจืดโทรศัพท์แล้วต้องเหลือเหลือให้มันตั้ง1 2 3 4ได้อีกนิดนึงด้วยนะฮะเช็ค1 2 1 2 3 4เช็ค1 2 2 2 1โอเคครับไม่พี่เช็ค1 2 2 1 2 3 4ใช่มั้ยฮะเทสฮัลโหลเทสเทส1 2นะฮะผมพูดห่างประมาณฟุตนึงนะฮะตอนนี้90เทส1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ดังมั้ยฮะกำลังเดินมาแล้วยังครับจะไปมาสำหรับ1 2 3 4ไมค์ตัวที่1ต่ออยู่ที่ channel 1นะฮะไวเลสไมค์ตัวที่2ต่ออยู่ที่ channel 2นะฮะแล้วก็แพนได้ LR มีเอฟเฟคต์2เป็นมอนิเตอร์แต่เอฟเฟคต์2ถึงจะไม่ได้ใช้ใช้เอฟเฟคต์1เอฟเฟคต์1ก็จะสูบส่งออกมาที่เอฟเฟคต์ตรงนี้นะฮะเป็นซีเซ็ตโปรแกรมให้มีให้10พาร์ทแล้วในแต่ละพาร์ทก็ปรับค่ามีดีเลย์ตามนะฮะมีช็อตกระลองนะฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอันนี้ลองนะฮะฮัลโหล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 หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวิธีการปรับก็คือตั้งค่าดีเลย์ไทม์ให้ได้นะเราต้องการเอ็กโคขนาดไหนนะแล้วก็ตั้งเกณฑ์ว่ามากน้อยเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีเลเวลนะฮะเราจะใช้โปรแกรมแบบไหนนะฮะสมมติต้องถามคนเข้าบ่อยๆฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลไม่ได้ความชื่อหนึ่งสองสามสี่ก็อยู่แล้วไปไหนไม่ต้องอันนี้เป็นแกนนะฮะอันนี้เป็นค่าดีเลย์ตามนะฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล1 2ฮัลโหล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 โอ้โหฮัลโหลฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 0อันนี้ก็ได้โค
ได้โค้กแบบปกตินะฮะปกติที่ใช้กันอันนี้ต้องลองปรับดูนะฮะแล้วก็มีภาพมอนิเตอร์นะฮะมีเลเวลให้แล้วก็มีเลือกว่าจะฟังจากอะไรนะฮะ LR หรือโมหรือ 1-4 แล้วก็5-6 1-4 นี่คือ channel เลยนะฮะก็ใส่ headphone ฟังมอนิเตอร์ได้แล้วก็มี LR นะครับตรงนี้จะเป็น Master Volume นะครับซึ่งส่งไปลำโพง2เซตนะในนี้ Power Amp ตัวนี้เนี่ยจะถูกส่งสัญญาณไปที่ลำโพงแต่ว่าลำโพงใน1เซตเนี่ยจะมีลำโพง2ตัวซึ่ง Parallel กันอยู่นะฮะจะสังเกตได้ว่าลำโพงเนี่ยผมตั้งไว้ให้แล้วนะฮะที่ว่าจากซ้ายมันจะขยับไปทางซ้ายตัวหนึ่งและทางขวาตัวหนึ่งนะฮะเพื่อเก็บ area ให้ได้ทั่วทั้งห้องนะฮะส่วนปุ่มนี้นะฮะ channel นี้ก็จะเป็น stereo channel นะฮะแล้วก็จะมีปุ่มกดเลือกว่าจะรับสัญญาณจากอะไร VD หรือ CD หรือ VCR 1หรือ VCR 2นะฮะตรงนี้เราใช้จะเป็น VD ใช่ไหมครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมี Aux 1 Aux 2 Aux 3 Aux 4แล้วก็ Phono Phono นี่คือสำหรับแผ่นเสียงนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มเหมือน Fader Level เช่นเดียวกับตรงนี้นะมันมี Signal แต่แล้วเมื่อเราใส่เทปเนี่ยเราใส่ซอสทั้งหมดเนี่ยผมว่าใส่ซอสทางด้านนี้ใช่ไหมฮะเราแพนมาด้านนี้คือดังสุดแต่ถ้าเราค่อยๆเฟดแพนไปด้านนี้มันก็จะรับสัญญาณจากทางด้านนี้นะฮะอันนี้เขาเรียกโคสเฟดเดอร์นะฮะคือว่าจะไปชแนลที่5หรือชแนลที่6ชแนลคือว่าถ้าเกิดมีซอสอยู่2ซอสเนี่ยฮะนะฮะกำลังเล่นอยู่ทั้งคู่เลยเนี่ยเราสามารถคิวเพลงซอสทางด้านขวาไว้นะฮะแล้วเริ่มเพลงแล้วค่อยๆเฟดเสียงกลับมาด้านนี้เสียงที่อยู่ในด้านนี้ก็จะค่อยๆเบาลงนะฮะเสียงที่อยู่ในด้านนี้ก็ค่อยๆดังขึ้นเป็นการเฟดเข้าก็จะไม่รู้สึกว่าปิดเพลงไปเหมือนดีเจมิกเซอร์นะจะเฟดได้เห็นไหมฮะจะมีเบอร์6 5 6ถ้ามาทางด้านนี้ก็คือชแนล5ทางนี้ชแนล6ถ้าอยู่ตรงกลางก็คือออกพร้อมกันแต่ส่วนมากจะใช้ว่าไปทางด้านใดทางด้านหนึ่งด้านการปรับแต่งก็ปกติธรรมดาเดิมครับก็มีพารามิเตอร์บอก LR กับมอนิเตอร์แต่มอนิเตอร์เราไม่ได้ใช้ครับเพราะเราไม่มีเวทีถ้ามอนิเตอร์ใช้ก็จะมีต่อ Power Amp ออกไปตัวมีสเตจมอนิเตอร์ให้แล้วมีภาพมอนิเตอร์บนนี้ฟ้าว่าไงฮัลโหลมาใหม่ไอ้ห้องนี้ถึงรูปใหม่เขาที่บ้านเรื่องผ่านอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องปกติฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวได้กดตัวนี้กดตัวนี้กดไว้ก่อนไปฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้ก่อนผมไม่ได้จับภาพฮัลโหลเปิดฐานไว้อันนั้นน่ะเรามาเน้นเรื่องมันมาจากห้องนู้นก็เปิดเครื่องนี้ไปก่อนดิเราเปิดก็หายไงปิดไปก่อนแล้วถ้าตัวนี้ก็จะเป็นความถี่เดียวกันฟีดแบ็กให้เทอร์มิเนเตอร์นะฮะซึ่งต่ออยู่ขั้นระหว่างเอาแอมกับมิกซ์แล้วกับมิกซ์ก็การใช้งานเหมือนเดิมนะฮะคือถ้ามันฟีดแบ็กมันก็จะถูกกดแล้วอีกครั้งนึงเราก็มารีเซ็ตใหม่ห้องนี้จะฟีดแบ็กน้อยนะฮะแล้วก็เราจะล็อกไว้ก็ได้หรือว่าครั้งต่อไปเราก็สแกนไว้ก็ได้เพราะว่าเผื่อว่าไม่มีใครอยู่นะฮะมันก็จะตัดไปเลยความถี่แต่เรื่องซอสนี่ผมจะไม่อธิบายนะครับว่าเพลงยังไงเดี๋ยวให้คุณสิงห์คอหรือคุณกีตาร์เขาจะมาอธิบายโดยละเอียดทีนะเกี่ยวกับเรื่องภาพเสียงซอสตรงนี้จะเปิดแล้วก็สำหรับลำโพงชุดนี้นะฮะจะมีคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งนะฮะ
802.42 นะครับมีคอนโทรลเลอร์ให้ตัวหนึ่งก็ดังนั้นก็คือว่าจากไลน์เอาจากมิกไปจะมาเข้าคอนโทรลเลอร์นะครับมาเข้าตัวนี้ก่อนแล้วมาเข้าคอนโทรลเลอร์แล้วก็จ่ายให้กลับมา power amp ในเครื่องแล้วก็ออกไปที่ลำโพงแล้วก็ยังมีไมค์สายมีไมค์อินเลตอยู่2ตัวนะฮะใช่ไหมฮะมีไมค์อินเลตอยู่2ตัวทางด้านหน้าเผื่อว่าเขาจะใช้ไมค์สายได้นะฮะแล้วก็ต่อสายไมค์ออกมาให้เขาใช้ได้นะฮะแล้วก็จะมีไมค์สายก็จะมาที่ channel 34ดังนั้นคือในห้องนี้จะมีไวเลสอยู่2ตัวแล้วก็ไมค์สาย2ตัวในนี้มีคอนโทรเลอร์นะเขาจะขอเพิ่มอีก10ครับถ้าขอเพิ่มเป็นอีก10ไมค์อีก10ตัวเพราะต่างคนต่างครองไมค์อย่างเดียวไม่ยอมปล่อยพี่หนึ่งพูดอะไรก็มองคนข้างหลังบ้างดิไม่ทีนี้ก็ติดลำโพงแม่งพูดไม่ต้องใช้ไมค์เลยพูดมันก็เข้ารูแล้วเรื่องดีเลย์นี่เข้าใจแล้วนะครับมีใครยังงงอะไรไหมครับฮัลโหลจะลองปรับดูนะครับฮัลโหล1 2 1 2ถ้าบิดมาทางซ้ายจะเห็นว่าช็อตกับลองนะฮะช็อตถ้าใส่ทางขวาลองช็อตถึง1 2 3 3อันนี้จับไม่ทันก็เริ่มบิดมาทันไหมทันหมดฮัลโหล1 2ถ้าจะปรับให้เป็นรีเวิร์บนะฮะฮัลโหล1 2 3 4 5ไม่กังวลก็ไม่ได้เลยกังวลก็ไม่ได้เลยกังวลไปแล้วก็ไม่ได้เลยย้ำ1ชุดจ่ายให้กับพวกนี้นะฮะนี่คือระบบเสียงที่สำหรับ playback source ต่างๆใช้ได้สำหรับรองรับเสียงจาก VHS หรือว่าเทป CD เพื่อ present นะฮะส่วนอีกระบบหนึ่งก็คือระบบ Edging Power Amp แล้วก็มี Ceiling ซึ่งส่งไปยังห้องนู้นนะฮะห้องนู้นเนี่ยจะมี Ceiling อยู่มาบนโต๊ะฮะมาคอนโทรลที่อยู่บนโต๊ะแล้วก็จะไปเข้าที่การ์ดเป็นฟรีใหม่นะครับ3การ์ดหนึ่งยินเนสกินใช้ไมโครโฟนได้4ตัวแล้วก็ไปเข้าที่การ์ดออโต้มาสเตอร์นะฮะแล้วก็มีการ์ดเลเวลเมทริกแล้วก็มีการ์ดที่เป็น EQ แล้วสัญญาณก็ส่งไปที่ตัวมิวติ้งคอนโทรลนะฮะแล้วก็จ่ายให้กับpower amp เล็กๆที่อยู่ใต้โต๊ะนี่ฮะแล้วก็มีลำโพงแต่ละตัวที่อยู่ใต้โต๊ะสังเกตถ้าเป็นเด็ดเล็กๆจริงนะครับปิดให้อย่างนี้ถือใช้ไม่ได้ใช้ได้ครับใช้ได้อยู่มันต้องวอร์มเครื่องไว้สักครึ่งชั่วโมงมันต้องวอร์มเครื่องไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนถึงจะเปิดทิ้งไว้ก่อนแต่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีตัวที่ไฮเทคกว่านี้แล้วก็มาเปลี่ยนให้เป็นเขาทางแผนก R&D เขาทดลองแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นเจเนเรชั่นก็อย่างที่เห็นนะฮะไมโครโฟนทั้งหมดจะถูกมาที่การ์ดนี้นะฮะปรับอินพุตเกนโดยตรงนี้นะฮะ1การ์ดเป็น4ไมค์นะฮะ DJ 4114 4ไมค์แล้วก็นับไป3การ์ดนะฮะแล้วก็มี EQ
โทษทีฮะอันนี้เป็น EQ เฉพาะแบบเบสเบลแล้วก็มีการ์ดนี้จะเป็นรับสัญญาณไมค์ที่อยู่ที่อินเลทพาเนลนะฮะก็จะมีอินเลทพาเนลเสียบไมโครเดียมได้นะฮะเป็น4ตัวแล้วปรับ EQ ได้แล้วก็มีมาสเตอร์การ์ดนะฮะนี่คือลักษณะของออโตเมติกมิกเซอร์นะฮะมีมาสเตอร์การ์ดให้แล้วก็มีทำดีการ์ดนี้คือเป็นออโต้มาสเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ปรับไม่ให้เสียงเบาเกินไปหรือเสียงดังเกินไปมันจะออโตเมติกแล้วก็มี EQ นี่เป็น29แบนด์นะผ่านเซิร์ฟเวอร์ EQ และสัญญาณก็ถูกส่งออกมาที่กราฟิก EQ นะครับ2ชุดแล้วก็ผ่านตัวนี้ด้วยตัวนี้นะฮะตัวนี้ผมจะล็อกไว้นะฮะผมจะล็อกไว้คือตัวนี้พยายามอย่าไปรีเซ็ตมันนะฮะเพราะว่าผมตั้งไว้แล้วแล้วก็ให้กดล็อกไว้มันก็จะไม่สแกนหาเมื่อสัญญาณเข้ามานะฮะไมค์ก็จะปิดเปิดตามไปนะฮะออโตเมติกได้ในนี้คุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับปิดไปเลยวิธีการใช้งานก็คือว่ากดเปิดอย่างเดียวนะครับกดเปิดทุกตัวอย่างเดียวออนนะครับมิวติ้งก็คือ2ตัวนี้นะครับมิวติ้งจะทำหน้าที่มิวลำโพงครับเมื่อไมค์ตัวที่1ออนนะฮะมันก็จะมิวลำโพงใต้โต๊ะเบอร์ที่1โซนที่1ไปไมค์ตัวที่2ออนอันนี้เป็นโปรแกรมที่เราเซตไว้ให้นะฮะพอเราพูดปุ๊บเนี่ยไมค์ก็จะออนแต่ถ้าเราหยุดพูดปุ๊บไมค์ก็จะปิดไมค์ก็จะออฟเองโดยอัตโนมัติถ้าเราพูดดังมากเกินไปมันก็จะกดให้อยู่ในระดับหนึ่งถ้าเราพูดเบามันจะช่วยเองขึ้นมานิดหนึ่งนะแล้ว EQ เราก็ปรับตั้งไว้แล้วนะครับเป็น EQ Room ตรงนี้ห้ามไปยุ่งกับมันเลยนะครับส่วนระบบ Background Music นะครับเดี๋ยวดูระบบนี้ก่อนนะฮะ Sport Lifestyle ก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้ตัวเดียวเลยนะฮะซึ่งรับซอสตัวนี้จะรับซอสมาจากพวก Visual นะฮะก็เหมือนเดิมก็คือเลือกพวกนี้นะฮะแล้วก็มาที่นี่ตรงนี้จะมี CD ให้แต่ CD ตรงนี้ไม่ได้ใช้เพราะเอาไว้เทสเสียงผมจะเปิดให้ฟังนะตอนสุดท้ายนะฮะก่อนพักเที่ยงจะเปิดให้ฟังที่แผ่นของ Bose เป็น Surround แต่ในนี้นะฮะในนี้เดี๋ยวอธิบายต่อไปก็เป็นระบบ Background Music ซึ่งแยกโดยต่างหากจากซิสเต็มเลยนะฮะพอเวลาเข้าเบรกรับประทานอาหารเที่ยงนะฮะคุณก็ใส่แผ่น CD นี่ก็เหมือนกับที่ห้องนะฮะที่ห้องอื่นที่เห็นเป็น6ดิสก์แล้วก็ใส่แผ่นเข้าไปแล้วก็ตั้งนะฮะเห็นไหมฮะมีอยู่แค่นี้เองฮะ CD แล้วก็ไปผ่านPower Amp ตัวแรกสังเกตว่าตรงนี้จะไม่มี Transformer แล้วนะฮะเพราะว่า Power Amp รุ่นนี้จะเป็นBuilt-in Transformer อยู่ในตัวเลยมีออกมีเอาท์พุตที่ออกมาเป็น100โวลต์เลยแล้วก็จ่ายให้กับไปผ่านวอลลุ่มนะฮะแล้วจ่ายให้กับซีลิ่งในห้องนู้นนะฮะคือถ้าใส่เปิดปุ๊บเสียงก็จะออกไปที่ห้องนู้นดังนั้นห้องนู้นก็จะมีซิสเต็มอยู่แค่นี้เองฮะมีดีแล้วก็มีตัวนี้ฮะแล้วก็เป็นนี่ก็มีวอลลุ่มเซเลคให้นะฮะก็จะเลือกเอาสัญญาณที่ส่วนกลางเนี่ยเข้าประกาศเข้ามาว่าก็เปิดแบ็คกราวด์มิวสิกอยู่ที่ห้องเพจจิ้งหรือว่าจะ